สวัสดีค่ะจากมาลัยวงพยอมค่ะนี่กล้วยหักโค่นลงมาหมดเลยนะคะนี่ค่ะสามเครือเลยนะคะลงมานอนกองข้างล่างแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้ยเหนื่อยใจจังข้างบนนี่ก็ยังมีอยู่นะคะนี่อีกกล้วยพันธุ์นี้รับรองเครือดกมากอันนี้กล้วยก็แก่แล้วนะคะเพราะว่าลูกเขาแตกแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มแตกแล้วโดนป่วนกระหน่ำทีเดียวเองโอ้จะตัดยังไงเนี่ยตอนนี้ก็ฟันเตียนลงมาหมดแล้วนะคะนี่ค่ะเลยฟันต้นที่เขาทับหักออกให้หมดเลยจะได้โล่งๆเพราะตรงนี้รู้สึกว่าจะทึบไปนี่ค่ะได้สามเครือลูกใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้ก็ประมาณแก่ประมาณ 90% นะคะส่วนไอ้สองเครือนี่แก่จัดแล้วนะคะเพราะว่าลูกแตกแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ต้องถามป้าส้มว่าใช่เหมือนกันไหมลูกเหมือนกันไหมกินคล้ายๆกันกล้วยหอมหรือว่ากล้วยไข่พันอะไรนะบาลังพยอมลืมไปแล้วต้องถามป้าส้มนะคะเพราะว่าคล้ายกันมากวันนี้ก็ตัดได้3เครือเลยนะคะที่จริงเครือนี้จะเก็บไว้ก่อนก็ยังพอได้อีกสักอาทิตย์นึงก็พอดีเขาล้มทับกันมาหมดเลยนะคะ3เครือในกอเดียวกันก็เลยต้องตัดลงมาหมดเพราะว่าเขาทับซับซ้อนกันหมดเลยอันนี้ก็เป็นการแบ่งปันนะคะเดี๋ยวก็จะแบ่งไปตามหมู่เพื่อนฝูงคนใกล้ชิดกันนะคะก็3เครือถ้ามีเวลาก็ทำกล้วยหิมะไว้กินทำกล้วยวิ่งกล้วยเบรกแตกได้นะคะแต่ก็พอดีเลยบาลังพยอมก็ไม่ค่อยจะมีเวลานะคะตอนนี้ก็งานลัดตัวแช่ตะไคร้ไว้รากออกยังไม่ได้ปลูกขุดหนอกกล้วยไว้ก็ยังไม่ได้ปลูกอีกเมื่อวานก็มีธุระเร่งด่วนขึ้นมาอีกเพื่อนมาขอร้องให้ไปช่วยโหแล้วก็มาสมึดเลยอันนี้ก็เลยเมื่อคืนนี้รู้สึกว่าลมจะแรงแต่ไม่มีฝนเสียงดังอ้วบอ้วบลงมาโอ้โหชามาดูกล้วยโค่นชื่อกล้วยอะไรนี่จำไม่ได้นะคะต้องถามป้าส้มนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลัยวงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ